นักแสดงสาวสวยเตะตาแมวมองถูกจีบเข้าวงการช่วงทำพาร์ทไทม์นักแสดงสาวซงจีเฮียวเล่าเบื้องหลังการคัดเลือกนักแสดงในรายการ Running Man สมาชิกต่างมารวมตัวกันที่การแข่งขัน Running Man ซึ่งออกอากาศในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทางช่อง SBS ซึ่งบางช่วงบางตอนซงจีเฮียวได้พูดถึงงานพาร์ทไทม์จนได้มาโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงในขณะที่พูดถึงงานพาร์ทไทม์ในวันนั้นซงจีเฮียวทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการพูดว่าฉันถูกแคสตอนทำงานพาร์ทไทม์ในอัพกูจองเมื่อฉันถามว่าคุณทำงานพาร์ทไทม์เพื่อแคสติ้งไม่ใช่เหรอซงจีเฮียวหัวเราะและตอบว่าไม่ซงจีเฮียวกล่าวว่าตอนที่ฉันอยู่ในหมู่บ้านคาเฟ่ในพุงดงเดิมทีเจ้านายขอความช่วยเหลือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพราะเขาไม่สามารถหาพนักงานพาร์ทไทม์ได้ซึ่งฉันได้รับคัดเลือกในสัปดาห์นั้นจริงๆ